โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลับมันเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่น Fallout 4กันต่อนะโอเคตอนนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะฮะเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในผู้ชายที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารนะฮะเพราะว่าผมผ่อนมาหลายงวดแล้วเพราะฉะนั้นงวดนี้ผมขอไม่ผ่านและขอจับลุ้นเอานะถึงแม้ว่าปีนี้เขาเอาเยอะก็จริงนะประมาณ 13,000 คนอะไรประมาณนี้ก็ต้องลุ้นถ้าหากผลออกมาเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะฮะก็ถ้าหากมันได้ผัด2ผัด3ผมก็อาจจะยังอยู่ด้วยกันกับทุกคนอีกสักพักแต่ถ้าหากมันโดนผัด1มาก็บายบายหลังสงกรานต์เลยนะฮะผมก็คงจะไม่อยู่กับทุกคนไปอีกนานก็หวังว่าผมจะรอดนะฮะหวังเฉยๆนะฮะโอเคขอดื่มน้ำแป๊บโอเคหิวนิดๆแล้วเราก็ต้องกินแคมนะหายเลยเห็นไหมโอเคงานประชุมอะชืบมาชอนเองก็ยังเดินมาไม่ถึงนะดีมากเราอยู่กันครบทุกคนละงั้นเรามาเริ่มกันได้แล้วท่านครับผมขอประทานโทษแต่ว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวฉันจะอธิบายเองแต่ก่อนอื่นคุยกันเรื่องสำคัญก่อนAll institute facilities remain completely secure, with the exception of one notable breach. Otherwise, internally things are as tight as they've ever been. Uh-huh. Dr. Ayo has been keeping an eye on things topside. Yes. Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs. ก็คือเหมือนกับว่าแบ่งกำลังคนไปอยู่ที่อื่นนอกจากที่นี่ฮะ Fort of Independence ก็คืออันนั้นเป็นที่อยู่ของมินิทแมนเรานะ Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. คือกำลังรายงานสถานการณ์ของศัตรูฮะคือมินิทแมนเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงพวกเขาจะอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วแต่บาเทิลฮูดเรลโรดหรือว่าอินสติทูตเนี่ยยังไงก็ต้องมี2ที่ต้องหายไปนะฮะ2ใน3อ่ะไม่ใช่แต่เราจะจบแบบมินิทแมนพวกนี้ถึงจะอยู่ยกเป็นอินสติทูตอันเดียวเขาถามแล้วว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเฟสทีบ้างฮะไม่รู้อ่ะ I have no idea what that is I'll admit I'm relievedIt's intended to be something of a classified project. มันเป็นโปรเจกต์ลับนะฮะเพราะงั้นแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้หรอกฮะ Power is ก็คือเรื่องพลังงานฮะมันมีค่ามากเรื่องพลังงานมาผมหมายถึงพลังที่แบบเยอะจริงๆนะเพื่อที่ให้พลังงานที่นี่ได้นะฮะทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่เราทำที่นี่มันทันสมัยมากเราต้องการพลังมากกว่านี้นะฮะพลังงานดิบเลยฮะเราสังเวยอะไรไปเยอะเพื่อมาอยู่ได้จนถึงตอนนี้นะฮะใช่แล้วผมเห็นด้วยมันจำเป็นนะใช่แล้วล่ะระหว่างนี้เราพึ่งพาคนอื่นมานานแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะเลิกพึ่งพาคนอื่นสักทีเพราะฉะนั้นนี่คือเฟสทีนะฮะเราจะต้องเติมพลังให้นิวเคลียร์รีแอคเตอร์นอกจากมันทำให้เราอยู่รอดได้แล้วมันยังทำให้เรารุ่งเรืองขึ้นมันสำคัญแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วแหละก็คือรีแอคเตอร์อยู่ใกล้ๆนี่แหละฮะThus, we come to phase three, and to how you will help. จะให้เราจัดการยังไงวันดีดร.เอโยปกติเราคงจะใช้เคล็อกไปให้เอาให้อะฮะแต่ว่าเขาก็โดนแม่ผมฆ่าไปแล้วก็เลยต้องให้แม่ไปแทนนะฮะเพราะว่าผมรู้ว่าแม่ทำได้แต่ว่ามันไม่มีเวลามารีรออะไรแล้วนะอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายแต่ผมว่ามันยังน่าจะยังไม่ถึงเวลานะดร.โฮเดนดร.โฮเดนมันถึงเวลาแล้วขอร้องแล้วและผมก็รู้ว่าพวกคุณทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วตอนนี้ผมให้ดร.วอลเกอร์มาดูแลบ้างแล้วบางครั้งผมขอโทษด้วยมันเองก็ยากสำหรับผมเหมือนกันการรักษาผมเนี่ยมันไม่สำเร็จนะผมขอโทษด้วยแต่เกรงว่าผมคงจะตายในไม่ช้าอะไรนะอย่าขอร้องล่ะทุกคนใจเย็นผมขอโทษ
This is not ผมเองก็ไม่อยากจะบอกพวกคุณนะแต่เราไม่เหลือเวลาแล้วThere must be something. น่าจะมีทางสักทางที่ช่วยลูกได้สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือให้ Institute อยู่ต่อไปมันคือสิ่งที่สำคัญสุดผมขอยืนกรานเราค่อยคุยกันต่อที่หลังนะตอนนี้อนาคตของเราอยู่บนเส้นได้และที่นี่จะอยู่รอดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้นำในที่สุดผมขอให้แม่นี่แหละเป็นคนสืบทอดต่อจากผมโอ้พระเจ้าอย่าจริงจังนะเอาจริงดิเป็นตัวเลือกที่แย่มากจะเอาอย่างนี้ได้ไงเธอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำอย่าคิดอย่างนั้นสิผมไม่ได้พูดอย่างนี้เฉยๆนะอินสติทูตเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์พออยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการคือผู้นำและผมก็เชื่อว่าแม่ผมทำได้แน่นอนและเธอก็พิสูจน์หลายเรื่องมาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่รวมกันในการเจอกันครั้งนี้ขอบคุณจบแล้วฮะก็คือชอนจะให้เราเป็นผู้นำของที่นี่แทนนะก็คุยกับชอนนะแม่ไม่รู้มาก่อนเลยผมรู้ว่ามันรับเกินกว่าจะรับไหวในครั้งเดียวขอโทษด้วยแม่ที่เอาแม่มารับภาระหนักขนาดนี้โดยที่ไม่ถามก่อนแม่ทำได้แน่นอนแม่ทำได้อยู่แล้วเพราะงั้นแหละผมถึงตัดสินใจให้แม่เป็นมันก็ไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่ามีคนไม่เห็นด้วยมันต้องใช้เวลาอยู่นะฮะโอเคดร.ฟิลมอร์ก็จะสามารถให้ข้อมูลแม่ได้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคุณด้วยและผมรู้ว่าแม่จะทำสิ่งที่ถูกต้องโอเค The latest synth generation is just amazing. Those guys in robotics are working miracles. นี่ถ้าคุณเนี่ยยิ่งเก่งเลยยังไงเป็นวันที่ยุ่งใช่ไหมล่ะงั้นเราก็คงจะต้องยุ่งมากกว่านี้อีกโอเค Absolutely. All right. Let's go over the details. มาถึงเรื่องข้อมูลกัน Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our number one priority. It needs to be running. ตอนนี้การทำให้ที่นี่ยังมีพลังงานอยู่คือเป้าหมายอันหนึ่งเป้าหมายหลักเลยนะฮะเป้าหมายสำคัญสุดแล้วแล้วเราจำเป็นที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีก่อนสงครามด้วยนั่นคือ Mass Fusion Building มันอยู่ที่นั่นนะฮะได้มันจะได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาแล้วแล้วฉันจะไปกับคุณด้วยก็ดีดีใจที่มีคุณมาแต่ฉันจะดีใจยิ่งกว่าถ้าหากเรากลับมาโดยครบ32ทั้งคู่แต่ไงเราอุตส่าห์มาแล้วเราควรจะรีบปฏิบัติให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ Brotherhood of Steel ก็คงจะรู้แล้วฮะจะไปเอาสิ่งเดียวกันจำได้ไหมฮะว่าตอนที่ผมเล่นเป็น Brotherhood of Steel ผมก็ไปเอาไอ้รีแอคเตอร์นี่เหมือนกันที่เดียวกันเพียงแต่ว่าครั้งนี้ผมแค่อยู่คนละฝ่ายและตอนนี้ถ้าเราตัดสินใจจะช่วยเราก็จะเป็นศัตรูกับ Brotherhood of Steel ไปเลยนะฮะซึ่งเราจะสามารถเป็นฝ่าย Institute แล้วโจมตีมันในภารกิจหนึ่งได้หรือว่าเราจะให้พวกเรลโรดเนี่ยโจมตีพวก Brotherhood ก็ได้นะฮะมันมีหลายทางเลือกในการกำจัด Brotherhood เพราะว่า Brotherhood นี่ผมว่าคนก็เกลียดเยอะอยู่เหมือนกันยังว่าแหละใครๆก็เกลียดทหารดีเขาไม่มีใครเกลียดหรอกอะถ้ามันไม่แย่เป็นแบบบาร์เตอร์ฮูดเป็นพวกขี้โม้ว่ามาเป็นความหวังของมนุษย์นะแต่เอาจริงๆก็เหมือนกับพวกมีอาวุธรวมกลุ่มกันและยึดเทคโนโลยีคนอื่นไปใช้เองอะไม่ได้ต่างจากที่นี่หรอกฮะเพียงแต่ว่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรนะไม่หัวรุนแรงเท่าพวกนั้นนะฮะเฉยๆก็คือสรุปแล้วไม่ว่าจะเลวโรดจะบาร์เทอร์ฮูดออฟสตีลหรือว่าอินสติทูตนะฮะไม่ได้มีใครดี 100% หรือว่าชั่ว 100% หรอกฮะแต่ผมบอกการันตีว่ามินิทแมนเนี่ยดีที่สุดแล้วผมกล้าพูดเลยเป็นคนที่แบบอาสาช่วยคนอื่นโดยที่นี่ฮะถ้าหากกด use the relay แล้วก็จะเป็นศัตรูไปเลยนะฮะก็ไม่ต้องกลัวเป็นก็เป็นไปเห็นไหมฮะบอสตันแอร์พอร์ตไม่เป็นของเราอีกแล้วนะฮะเควสเฟลไปมันจะมีแบบว่าใครสักกี่คนที่แบบทำให้ผู้คนในคอมมอนเวลกลับมารวมพลังกันได้และทำให้ความแข็งแกร่งขึ้นนะฮะก็คือมินิทแมนอย่างเดียวและเพรสตันเนี่ยผมยอมรับว่าเขาเป็นคนที่
มีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากลองคิดดูนะครับว่าถูกพรรคพวกเดียวกันทรยศนะฮะอยู่ที่ควินซี่ที่ว่าเขาน่ะเป็นกลุ่มเดียวที่ไปช่วยผู้คนที่เขาไปช่วยนะฮะเพราะว่าเขาร้องขอมาเหมือนที่เราทำเควสนี่แหละทั้งที่กลุ่มอื่นควรจะมาด้วยแต่เป็นกันว่าเขาถูกปล่อยให้โดนพวกกันเนอร์ยิงตายนะฮะแต่โชคดีที่เขารอดมาได้และเขาไม่ยอมแพ้ที่จะรวมกันใหม่รวมกลุ่มใหม่ฮะแล้วเขาให้เราเป็นถึงเจเนอเรลอ่ะคิดดูเดี๋ยวถ้าเป็นความจริงเนี่ยในเรื่องจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่คนคนนึงจะไม่ทอดทิ้งความหวังนะเฟลไปให้หมดแล้วนี่แน่ดับแบบไม่ต้องพูดมากอะโอเซียกาเดียนสำแดงเดชนี่แน่แน่กรายเสียใจครับโอ้บาเทิลฮูดจงเจริญเหรอไม่มีวันอีกสักพักบาเทิลฮูดออฟสตีลจะไม่มีอยู่ในแมปอีกแล้วนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีตกค้างอยู่บ้างที่บางครั้งเจอเป็นพวกศัตรูอย่างเงี้ย Initiate ไปเลยแอดวิกตอเรียมงั้นก็ไปแอดวิกตอเรียมในนรกนะจ๊ะขนาดไนท์ที่อยู่ใน Power Armor ยังถูกยิงตายใน2นัดอะแล้วคิดกับพวกที่ไม่ใส่ชุดเลยมันจะทนได้สักนัดไหมฮะโอเคมาเอาพวก ID กับแล็บอะไรตรงนี้นะฮะมันจะมีทั้งหมด2อันเป็นคีย์เทพอยู่ที่โต๊ะเมื่อกี้เอาไฟแช็กมาด้วยลูกาโคล่าเชอร์รี่โอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วมาโอเคเรียบร้อยอ่านไฟแรกทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นดัชเชฟป่ะลงเลยแล้วกันนะอีกไม่นานนะตอนมากับพาเทอร์ฮูดเนี่ยคนเรามันยังเยอะกว่านะมากับอินแกรมเงี้ยแต่ทีนี้รู้เหมือนกับว่ามากันแค่2คนนะมันดูยังไงอยู่โอเคขอหมอบไว้แล้วกันตอนสู้อย่างน้อยมีโอกาสยิงก่อนก็โอเคนะฮะเรียบร้อยทีนี้แหละฮะถ้าเราสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่เจ็บหนักก็โอเคตอนลงนะเพราะมันอันตรายเพราะเราไม่มีที่ให้หลบเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปหวนเอลลี่ฟิลมอร์นะฮะยังไงเธอก็อมตะอยู่แล้วแต่ดูไว้ก่อนเลยเผื่อมันออกมาตรงนี้ดูชัดดีไม่ชัดละโอเคออกมาดิวะนอนว่ามันติดอะไรวะนอนโอ้แกเป็นแค่พวกไนท์โอ้โหแรงไม่น้อยเนี่ยโอเคใช้ได้เดดคอร์สเต็กมีดาวมีเซอร์เจียน10เอกโอเคนอนไปซะยิงหำครับไปแบบง่ายๆสบายๆชิวๆมั้งต้องรีบออกจากลิฟต์ไปจัดพวกมันนะหาที่หลบก่อนบ้าจริงงั้นต้องปิดไอ้นี่ก่อนละตายซะโอเคตรงนี้มีที่หลบยิงแรงจังวะปกติผมไม่โดนยิงแรงขนาดนี้นะโอเคไม่เป็นไรจะแรงหรือไม่ก็แรงก็ช่างนะฮะถ้าเล่นแบบจริงจังซีเรียสยังไงก็ไม่ตายโอเคถึงเวลากินแลสกอร์เปียนสเต็กอันนี้จะสามารถป้องกัน Energy Resist ก็คือป้องกันเลเซอร์นี่แหละพวกปืนพลังงานเนี่ยผมจะโดนเบาลงอีกนิดหน่อยถ้าหากเจอพวกแลสกอร์เปียนเนี่ยจะลืมเอามาทำอาหารนะฮะจำเป็นผมขอเลือกที่จะซ่อมลิฟต์นะผมจะไม่ขอไอเนี่ยไม่ขอแบบลงไปแบบหำๆอ่ะซ่อมลิฟต์แล้วกัน
แล้วสแกนก่อนสแกนกำโอเคเห็นละเดี๋ยวเอากระสุนฟิวชั่นไปขายด้วยง่ายๆแค่สับเซอร์กิตเบรกเกอร์ป่ะต่อฮะที่จริงไม่จำเป็นต้องทำให้ลิตติบก็ได้ถ้าหากคุณยอมกระโดดลงเรื่อยๆนะจำไว้ฮะเวลาที่ออกจากลิฟต์ปุ๊บหาที่หลบทันทีเดี๋ยวมันยังไม่เห็นผมนี่เปิดก่อนได้เปรียบเรียบร้อยปะไม่มีนะมีอยู่เว้ยโอ้แบนดิตมาตายอะไรที่นี่โอ้ยไฟแช็กจะกลับไปพัฒนาหมู่บ้านนะไหนดูสิไม่ป่าไว้ก่อนตอนออกมาจะยิ่งแย่นะแต่ผมหามันไม่เจอสแกนกำก่อนป้อมเลเซอร์โอเคเห็นละนั่นไงนี่แน่รูดปืดรูดปืดป่ะไปคนเดียวก็ได้ไม่งอบเว้ยเข้ามาในลิฟต์ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอเคแล้วเอ็ดโตน่าจะไม่ใช่ทางนี้นะฮะเพราะมันมีซากปรักหักพังปังไว้น่าจะทางนี้เฮ้ยตัวนี้เปิดได้ไหมไม่ได้มีบับเบิ้ลกัมเอาไว้กินแก้หิวโอเคฮะที่นี่เองก็จะมีชุดกันกำลังรังสีเหมือนกันยังไงฮะชุดเฮสเมดสูตรเนี่ยแต่ว่าเรามีอยู่แล้วก็ฉะนั้นไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่มีก็มาเอาตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ในการเข้าไปเอาเรียกเตอร์เพราะว่าห้องในห้องนั้นน่ะแรดมันสูงมากอาจจะตายด้วยไม่รู้ตัวเพราะว่าไอ้แรดนี่แหละโอเคผมจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆฮะว่าพวกหุ่นยนต์มันจะมาจากห้องนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะวางระเบิดรอมันเลยผมมีระเบิดวางเป็นระเบิดแช่ไม่เอาดีกว่าเป็นระเบิดพลาสมาน่าจะโอเคกว่าวางไว้แม่งเลยสัตว์ออกมาดิออกมาปุ๊บตายปั๊บบอกเลยรอรับ EXP 4ลูกพอไหมวะยังไงผมก็เก็บระเบิดไว้เยอะแล้วแถมให้อีกลูกแล้วกันนะโอเคต่อไปเป็นตัวนี้ทางนี้มีเวลาเตรียมตัวก่อนนะโอเคแถมระเบิดแช่แข็งให้อีก2ลูกแล้วกันเอาไปเรียบร้อยเปลี่ยนห้องเอ้ยเปลี่ยนชุดก่อนเลยไม่เป็นไรฮะตอนก่อนเข้าแล้วออกเนี่ยมันจะล้างแรดให้เราอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะแรดเราจะหายไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวกินน้ำก่อนน้ำเปล่าเนี่ยนอกจากจะช่วยเราหายกระหายแล้วยังทำให้เลือดเรารีเร็วด้วยนะฮะโอเคมันก็เป็นบัฟช่วยในการปั๊มค่าของการฟื้นเลือดของไอเทมชิ้นอื่นด้วยเอาละมันเป็นของค่าซะดีๆหยิบแล้วรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวป้อมปืนมันจะทำงานป้อมปืนมันยิงแรงมากโอเคน้ำหนัก3กิโลเอามาเลยวิ่งเลยช่างหัวมันฮะออกไปเลยไม่ยอมให้โดนยิงหรอกปิดประตูฮะโอเคเปลี่ยนชุดกลับมาฮะโอเคซิลเวอร์เชาหมวกกัปตันเอาเป็นแว่นนี้แล้วกันเอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแว่นกันแดดดีกว่าไหนดูซิพวกมันออกมามันน่าจะโดนระเบิดผมตู้มตายหาแน่นอนถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวผมเตรียมระเบิดปลาไว้อีกนะอีกเยอะเลยออกมาเด้ดูนะยังมีชีวิตอยู่เหรอเรียบร้อยมีชีวิตอยู่ก็ตายเพิ่งเสร็จที่ก่อนเด็กตอนยิงไม่ต้องพูดนะมีอีกไหม
โอ้ผมประมาทมันมากไปอ่ะ5ลูกเอาไม่อยู่อ่ะโอ้แย่แอสซัลทอนจบแล้วตัวโอ้แสดงว่ามันไม่ออกทางนี้อ่ะงั้นเก็บคืนโอเคอย่าลืมนะฮะแอสซัลทอนกับไอเซนทรีบอทเนี่ยมีของดีโดยเฉพาะเซนทรีบอทมีฟิวชั่นคอร์แบบการันตี2อันชัวร์ๆเอาไปด้วยฮะโอเคแต่ห้องนั้นทำไมมันไม่เปิดวะก็เลยแบบเชือดนิ่มเลยฮะฮะโอเคมีฟิวชั่นเซลล์นี่ไงฮะเซอร์กิตบอร์ดของแอสซัลทอนเนี่ยมันให้จำนวนเซอร์กิตเยอะนะฮะสามารถเอาไปสร้างเป็นป้อมปืนได้หลายอันเลยดีมากผมจำเป็นต้องการนะแน่ไม่เลวเนี่ยปะถึงเวลาออกจากที่นี่ละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยขอโทษขอโทษตกใจนึกว่าไอ้โปรเทคตอนที่ตามหลังผมมามันอยู่ด้านหน้านี่หว่ารับนี่ไปกินก่อนนะลูกยังไม่ตายอีกอึดมากโอเคแต่รอบนี้ตายชัวร์ไม่ตายต้องยิงเองฮะเรียบร้อยนี่มีมิเทอร์รี่เกตเซอร์กิตบอร์ดโอเคผมเก็บแค่นี้ก็พอแล้วมันหนักนะฮะอันนึงน่าจะประมาณ 2-3 กิโลได้โอ้โดนยิงไปนิดนึงเจ็บเหลือเกินกินอะไรดีวะริบอายสเต็กนี่ขนาดเพิ่มเลือดตั้ง110ยังได้แค่นี้แล้วนะเพราะว่าเลือดเรามันขยายตามเลเวลมีออปชั่นอลนะฮะคือช่วยพวกอินสติทูตเนี่ยสู้อยู่ที่ล็อบบี้ซึ่งผมจะขอช่วยพวกซินสู้นะจะยังไม่รีบไปเท่าไหร่ที่จริงจะไปเลยก็ได้เราวาร์ปกลับได้เลยอย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้เราฟาสต์ทราเวลกลับที่อินสติทูตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในคอมมอนเวลนะฮะมาจะช่วยสู้ดีกว่าตอนนี้พวกซินก็มาช่วยเราแล้วก่อนแตกไปซะโออย่าบังสิวะมันบังผมอ่ะดับไปละโอเคมันมีเยอะจังวะทำไมมันให้ค่าประสบการณ์น้อยมากเลยเนี้ยไหนมีอีกไหม What was that? Right here. มันมาจากไหนล่ะเนี่ยไอ้หมอเนี่ยโอเคขออาหารหน่อยอยู่นี้ก่อนทำเลดีอะเห็นละเซอร์เจียนเอาไปไม่ถึงเหรอนึกว่าถึงอะโอเคเอาไปไหมไม่ต้องวัดเช้าตายเห็นไหมตายเอายังไม่ตายวะหมดหรือยังยังไม่หมดอีกโอ้ครั้งนี้มีดาวอะคนนี้เขามีดาวโอ้ผมเริ่มง่วงแล้วเว้ยเอาไป Keep your head down เอาไปเลยเอาอีกดอกไหมลาก่อยครับตุ้มยังไม่ตายยิงอีกก็ได้เห็นไหมหมดละงั้นเรากลับเลยแล้วกันทำออปชั่นเสร็จละถือว่าเป็นการไม่ทิ้งคนของเราไหนๆเราก็อยู่ที่นี่แล้วนะฮะต้องออกไปไหนล่ะโอเค exit ก่อนงั้นก็ออกไปเลยหวังว่าออกไปจะไม่เจอพวกบัตเทิลฮูดยิงตายมันมีหรือเปล่าไม่รู้ไงถ้าออกไปแล้วเจอเนี่ยก็เตรียมตัววิ่งได้เลยอย่านะอย่านะไม่ดีนะเพราะเราแม็กจะเสียเปรียบตอนกำลังโหลดนี่แหละพวกบอท AI มันได้มีสิทธิ์โจมตีผมก่อนแว็บนึงไม่ชอบเลยให้เวลาทำใจนานจังวะแต่ไม่เป็นไรผมสัมผัสได้มันใกล้แล้วโอ้เจ๋งกลับเลยเพราะงั้นแหละฮะเควสของฝั่งนี้มันเลยเดินเร็ว
เสร็จปุ๊บกลับปั๊บเลยตอนไปบางทีเราได้วาร์ปไปด้วยมันเลยสะดวกนะฮะตอนนี้เรายังเป็นพวกของเรลโรดอยู่นะฮะแต่เราเป็นศัตรูกับบาตเทิลฮูดแบบจริงๆจังๆละฮึบ From what I hear that rogue synth of Libertalia was a real menace อยากนอนละปกติแล้วไอ้ที่ที่เป็นเชื่อมระหว่างตึกมันจะอยู่เอ้าเราต้องไปคุยกับไอ้ด็อกเตอร์นั่นก่อนนะได้ได้โดดลงเลยได้ไหมโอ้น่าจะตายอ่ะเราอย่าร้อนวิชาดีกว่าโอเคเห็นไหมคนอื่นยังไม่รู้เลยครับว่าเฟสทรีคืออะไรเห็นเมื่อกี้พวกคนงานกำลังพูดกันเรื่องเฟสทรีสวัสดีดร. Fillmore I think that was enough excitement for well ever thank you ขอบคุณมากจริงๆนะทำไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณโอเคเอาไปเลย I understand to get you involved in something else you'd better not keep him waiting โอเคให้ไปเจอกับชอนต่อโอ้ครั้งนี้600เลยอ่ะถ้าก่อนมารายงานเนี่ยผมนอนแล้วรีเซฟมาเรื่อยๆเนี่ย600คูณ5ได้ค่าประสบการณ์ 3-4,000 เลยนะฮะไม่น้อยนั่นน่ะแต่ไม่เป็นไรผมบอกแล้วผมไม่ซีเรียสเนี่ยได้ยินเสียงคุยกับหมออยู่นะAnd you've been getting extra rest? Are there many more of these questions? Okay. Any additional pain or tenderness? Not that I've noticed, no. I feel quite well. Mm-hmm. Yes, thank you, doctor. Yeah, พอเรามาปุ๊บก็ไล่หมอเลยอะ But I haven't quite finished. แต่ยังพูดไม่เสร็จนะผมว่าเราเสร็จแล้วขอบคุณ Thank you. I understand mass fusion was a success. สำเร็จนะ interference from the Brotherhood of Steel. ต่อให้มีพวกบัตเทิลฮูดออกขวางก็เหอะแม่รับมือไหว We handled them just fine. That's what Dr. Fillmore reported. นั่นคือสิ่งที่ดร. Fillmore และนี่ฮะยืนยันมาผมนี่ค่อนข้างดีใจในผลลัพธ์เลย Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed. ในอนาคตเราต้องเป็นศัตรูกันอยู่แล้วฮะขนาดชอนยังบอกงี้เลยเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีของคอมมอนเวลล์ที่เหนือกว่าใครฮะถึงแม้จะไม่เหนือกว่าที่นี่ก็เหอะ Concerns within the institute about your allegiances. I of course never doubted your commitment to our cause, but by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you. ผมภูมิใจตัวแม่นะThe Brotherhood is an issue for the future. We must focus on the present. เราตอนนี้เราต้องมองดูปัจจุบันก่อนอย่าพึ่งเรื่องอ่ะ Brotherhood นะ I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. โอเคเดี๋ยวจะจัดการให้จะส่งแม่ไปไหนเดี๋ยวจัดให้ I certainly hope so. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. If I've done something to jeopardize the Institute,I'll fix it. แม่สัญญา You have my word. I have no doubt that you will. ผมไม่สงสัยในตัวแม่หรอกฮะ Nothing quite so dire. While you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to. Okay. ก็คือมันก็ว่าส่งคนไปชวนคนเข้ามาที่นี่ฮะแต่มีพวกมินิแมนนี่มาขวางก็เลยให้เรานี่ไปจัดการให้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าพวกเขานะฮะ They'll listen to me. พวกนั้นจะฟังแม่You can consider this handled. เดี๋ยวแม่จัดการเองเชื่อผมเถอะผมว่าแม่ทำได้ Leash the house ที่ไหนวะไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่อ่ะตรงแถวๆเกย์การ์เด้นนะฮะก็ขอนอนก่อนได้ไหมวะไม่นอนก็ได้ลุยเลยแล้วกันโอเคตรงนี้มันจำเป็นต้องพึ่งค่าชาลิสมาแต่เผอิญว่าผมไม่มีเลยไงแต่แปลว่าผมพอเพิ่มได้หนึ่งด้วยแว่นตานี้ผมอะเพิ่มโอกาสขึ้นมานิดๆหน่อยๆอะอย่างน้อยก็น่าจะพอแบบตอบสีเหลืองให้สำเร็จได้อยู่นะฮะแต่ถ้าสีส้มเนี่ยมันก็โอกาสต่ำมากไม่ได้ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ก็เจือนแม่งทิ้งเลยจะร่วมไม่ร่วมก็ช่างหัวมันส่วนพวกมินิแมนเนี่ยผมอยากให้พวกเขากลับไปนะฮะเห็นเจเนอเรลของพวกนายไหมเกิดอะไรขึ้น You're an unexpected surprise. We
เราต้องการคนช่วยอยู่แล้วพวกนี้มันไม่ยอมไปอ่ะมันอยากจะไปจากที่นั่นฮะผมอยากให้เราช่วยแล้วรู้เรื่องนี้ได้ยังไงทำงานดีขอบคุณท่านครับแล้วเราจะลุยยังไงตอนแรกเรากะว่าจะล่อมันออกมาข้างนอกค่ะแต่เรารู้ว่าก็คือแบบพยายามล้อมที่นี่ไว้เพื่อให้รู้ว่ามันน่าจะไม่หนีไปได้แป๊บนึงเอาไงดีวะผมจะพยายามกล่อมพวกเขาไปอ่ะอย่าทำอะไรเลยขอร้องบอกให้คนถอยไปนี่ผมรอผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรก็คนที่อยู่ข้างในนั่นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาแน่นอนเราจะโจมตีหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนี่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดนะนี่ท่านกำลังจะบอกให้เรายืนดูพวกมันทำอะไรตามใจชอบงั้นเหรอYou sure you're willing to risk being wrong about this? โอ้สำเร็จไว้ตอนสุดท้ายผมแค่อยากให้ผู้คนปลอดภัยเข้าใจไหมถ้าหากไม่อยากให้ใครตายแค่นั้นเองหรือว่าโดนลักพาตัวไปเราไม่เริ่มยิงก่อนหรอกขอให้คุณเข้าไปสำรวจหน่อยนะโอ้ขอบคุณสวรรค์ผมกล่อมพวกเขาสำเร็จในตอนสุดท้าย Thank you very much เพราะว่าถ้าไม่สำเร็จเนี่ยผมต้องฆ่าพวกเขาจริงๆซึ่งผมไม่อยากจะฆ่าพวกเขานะฮะต้องขอบคุณแว่นที่ผมบอกแล้วว่าสีเหลืองยังพอมีโอกาสแต่ผมชัวร์เลยว่าสีส้มน่าจะไม่สำเร็จอะมาเอลิโก้ทอมสันฉันจัดการทุกอย่างให้แล้วพวกนายปลอดภัยดีดีเพราะว่ามันแย่พอแล้วที่โดนล้อมเนี่ยอย่าไปว่าพวกเขาพวกเขาเป็นคนดีนะขอร้องล่ะอย่าไปดูถูกพวกเขาไอ้พวกคนดีพวกนี้มันอยากจะฆ่าพวกผมนะไงก็แล้วเหอะรีบทำงานให้จบดีกว่าถ้าหากเขาสำคัญจริงแล้วก็ฉันก็จะพยายามแล้วกันโอเคI know they've been keeping an eye on him for years. Not sure how they originally found him, but probably don't want to know. But once they realized how smart he was and what an asset he could be for Phase 3, they watched pretty closely. I think they fed him scientific material from time to time to see how good he was, you know, testing him to see if he was Institute material. Let's just get Wallace and get out of here. Okay. No argument from me.ลุยเลย right there's just well there's a slight problem with that ก็คือพวกมันไม่อยากไปกับเราอะ I was thinking ก็เลยคิดว่าอยากให้คุณลองคุยกับเขาดูมีคำแนะนำอะไรไหม any advice on how to talk to him don't make him angry อย่าให้เขาโกรธ let him know we're not going to hurt him ให้เขารู้ว่าเราจะไม่ทำร้ายเขา improve considerably และให้เขารู้ว่าชีวิตจะดีขึ้น no useOkay. Mr. Wallace, คุณ Wallace, I'm here to talk to you. ฉันมาคุยกับคุณนะ another one of them, aren't you? คุณเป็นคนของพวกมันใช่ไหมคุณเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม Sir, ท่านคุณเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บหรือเปล่า I'm locked in a bathroom to avoid killer robots. ผมถูกขังอยู่นี้เพื่อไม่ให้ถูกหุ่นยนต์ฆ่าแน่นอนว่าผมไม่โอเคI know exactly what happens to people when the institute shows up. ผมรู้ได้ยินมาหมดแล้วว่าถ้าหาก institute ปรากฏตัวขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผม Hey, hey, just calm down. คุณใจเย็นได้ไหมแค่อยากจะคุยด้วยถ้าหากมาแค่คุยแล้วก็ผมคงไม่เข้ามาอยู่ในนี้หรอกขอร้องล่ะไปที่อื่นเลย What can I say to convince you? มีอะไรบ้างไหมที่ทำให้ฉันให้คุณออกมาได้ผมไม่มีทางออกไปอ๋อบอกให้เราออกไปแล้วอย่ากลับมา Hey hey just ใจเย็น I just want to talk to you If I wanted to talk I wouldn't be in here Now just go away Hey ผมจะทำอย่างนี้จนกว่าจะได้ละ
I just want to talk to you. If I wanted to talk, I wouldn't be in here. Now just go away. หูแม่งเลยกูปากแล้วฟังฉันนะเราไม่ทำร้ายคุณหรอกแต่ถ้าทำให้มีเรื่องยากแล้วก็แล้วเสียใจแน่เห็นไหมล่ะมาฆ่าฉันจริงๆด้วยโอเคเราหมดเวลาละ Institute this is Dr. Thompson I'm sorry I'm gonna need a synth relayed to my coordinates offset by 5.3 to subdue our subject เรียบร้อย I appreciate your help with the situation outsideWe have to get this man back to the institute. I expect father will want a report from you. Okay. ก็ไม่ยอมมาด้วยเองอ่ะแต่นี่แหละครับผลจากการที่ว่าค่าชาริสมาไม่สูงพอนะฮะเมื่อกี้ผมก็มีระดับบวกกับแว่นตาผมก็น่าจะมีประมาณ4แล้วนะแต่มันก็ไม่พออยู่ดีไม่แปลกใจหรอกที่มันไม่พอฮะอัพอะไรดีตอนนี้ผมคงจะต้องไปห่วงเรื่องล็อกพิกบ้างงั้นเดี๋ยวผมได้สกิลปลดล็อกก่อนโอเคกลับกันเถอะฮะยุ่งยากจริงๆเผอิญว่าไม่เป็นไรฮะอันนี้มันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกจะมันมาได้ไม่ได้ก็ไม่สำคัญเลยนะฮะเราฟาสต์ทราเวลในบ้านไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้พวกมินิแมนยอมกลับไปได้ก็สำหรับผมเป็นเรื่องที่ดีมากละจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้ใครตายนะฮะแต่ไอ้ด็อกเตอร์อันนี้มันงี่เง่าเองฮะดูเหมือนพวกเขาจะไม่รู้ตัวนะโอเคถ้าเป็นผมคนก่อนอะถ้าเป็นมิโดล่ากล่อมให้มันออกมาเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเพราะว่าชาริสมาเต็มอยู่แล้วนี่ก็ชมแต่เรื่องเอาไอ้ซินเถื่อนกลับมาไม่ชมเรื่องอื่นบ้างไงโอเคดีขึ้นแต่ก็ต้องนอนนะบัดดี้ชอนอยู่นี่เอง I cannot express how pleased I am our new guest is familiarizing himself with his surroundings yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods with his help phase 3 will be ready in time สรุปว่าต่อยสลบแล้วเอาตัวมาผมว่าไม่น่าจะตายอะLet's just get the rest of it. ให้มันจบจบไปฮะใช่ There is one more part for you to play. มีอีกเรื่องนึงที่อยากให้เล่นก็คือมีสิ่งที่เราต้องทำนะฮะและเราน่าจะชอบด้วยอันนี้ง่ายมากฮะก็แค่ให้เราแบบไปเป่าประกาศให้คอมมอนเวลรู้ว่าเราเป็นคนดีแล้วเราต้องเป็นคนทำ That's a good idea. เป็นความคิดที่ดีนะมันน่าจะช่วยทำให้มีคนตายน้อยลงฮะใช่นี่แหละคือเป้าหมายและอีกอย่างแม่ก็จะเป็นหัวหน้าของที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นแม่แหละต้องเป็นคนทำอะโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาบอร์ดเคสนั่นก็คือกระจายเสียงวิทยุทั่วคอมมอนเวลเลยใช้ไมโครโฟนตรงนั้นเลยและนี่คือสคริปต์ที่ผมทำให้มันง่ายมากโอเคมาอัดนะFor years now, you have suspected that the institute still exists. หลายปีมานี้คุณสงสัยในตัวพวกเราที่เราอยู่ในพวกเราแต่เรื่องจริงแต่ไม่ใช่จริงทั้งหมดเราอยู่ที่นี่และพวกเรามาเพื่อช่วยนะฮะ แต่ผมชอบมากกว่า your master เราเป็นเจ้านายของพวกแกเรามาช่วยเรามาช่วยโดยเทคโนโลยีของพวกเราเนี่ยเป็นอนาคตของคอมมอนเวลล์อะตอนนี้เราทำให้นิวเคลียร์รีแอคเตอร์ทำงานแล้วมันจะทำให้พลังงานบนโลกนั้นใช้ได้ตลอดเลยฮะและแน่นอนว่ามนุษย์จะมีอนาคตแน่นอนและรับรองว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของพวกคุณนะWe simply insist that you do not interfere. ขอร้องล่ะอย่ามายุ่งกับพวกเราอย่ามาขัดขวางเราถ้าหากทำแล้วก็จะถูกกวาดล้างเลยทั้งขวา annihilation โคตรฮาทั้งขวาดีโคตรฮาแต่อันซ้ายคือพวกคุณจะประสบความเสียใจโชคร้ายโศกนาฏกรรมนะฮะนี่ไงคุณจะถูกล้างเผ่าพันธุ์ขู่แรงๆเลยฮะ Know that the future isโอเคขอให้พวกคุณรู้ว่าอนาคตน่ะปลอดภัยอยู่ในมือเรา and that mankind will thrive under our guidance
ผมชอบมากอันสุดท้ายนั่นมันน่าสนใจมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดก็เหอะแต่ผมว่าได้ผลแน่นอนโอเคถึงเวลาแล้วที่ให้ทุกคนได้ยินนะคิดว่าไงว่าจะไปไดมอนด์ซิตี้อากาศบริสุทธิ์แต่ว่านะผมเกรียว่ามันจะไม่บริสุทธิ์ตะซีแต่อยากให้ผู้คนฟังที่เราพูดนั่นแหละคือทางเดียวที่เราจะต้องไปโอเคแล้วเราก็จะเป็นที่ต้องปรับสัญญาณให้เต็มเลยฮะเต็มที่ให้มันได้ทุกคนได้ยินนะโอเคreport back when you're done ถ้าหากเสร็จแล้วกลับมาคุยกับผมนะโอเคเราจำเป็นที่ต้องกลับไปแวะที่ Diamond City ซะหน่อยแล้วไม่ได้มานานเลยอีโอเคเราต้องไปหาที่ที่ทราวิสอยู่วะไม่ได้เจอเขานานตั้งแต่ในพาร์ทหลักที่เราช่วยเขาโอเคทีนี้ทุกคนก็จะได้ฟังคำของเราคำพูดอันสุดซึ้งโอ้เฮ้ยนี่ How are you อันนี้ใส่อะไรวะเอาเป็นทูบแล้วกันโอเค Let's try เอาเป็นปุ่ม This Maybe this goes here เอาใหม่เลยปุ่ม All rightเรียบร้อย I think the radio sounds better these days. โอเคถึงเวลากลับบ้านไม่ได้ nearly as many complaints. กลับจากตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือในเมืองบางครั้งมันกลับไม่ได้นะฮะต้องไปกลับข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยโอเคตรงนี้ได้คือห้ามเก็บห้ามกลับในที่ที่มันแคบๆว่างั้นได้เลยก็เป็นอันเรียบร้อยใกล้จะจบแล้วนะฮะใกล้จะจบแล้วผมว่าผมน่าจะเล่นจบทันอยู่โอเคถ้าหากจบแล้วผมก็คงจะต้องพักโปรเจกต์จนกว่าจะซื้อ DLC อ่ะโอเคนึกว่าต้องให้ขึ้นมาข้างบนนะข้างล่างนี่หว่าข้างบนนี่Synth unit, you were scheduled for maintenance duty in SR. Okay. อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะ Remember to practice good sanitation habits. เราจะไปเอาเรียกเตอร์ใส่เครื่องอะตรงนี้ต้องใส่ชุดหน่อยละไม่งั้นเราก็โดนเพราะว่ากำมันตรังสีในเครื่องมันแรงนะฮะคนอยู่นี่หมดอะพวกระดับสูงสูง Enjoy your trip to the big city. เป็นยังไงบ้างIt's done then. เสร็จแล้วใช่ไหม Transmitter has been modified. มันพร้อมใช้งานแล้ว It's ready to go when we are. Good. ดีมาก Once the reactor is online, พอรีแอคเตอร์ออนไลน์ก็ถึงเวลากระจายแล้วฮะกระจายสิ่งที่เราประกาศแล้ว This, my friends, is the moment we've all worked after all your effort.The time has finally come to start our reactor. No longer will we be forced to compromise to survive. ให้ประตูปิดเองเถอะ We need work. โอเคเรียบร้อยฮะ Worry about outpacing our resources. My mother and I couldn't be more proud. รอลูกชอนของเราพูดเสร็จก่อนนะโอเคเอานี่ดีกว่า And we look forward to achieving even greater things in the future. The institute is now truly mankind's best hope. ตอนนี้เป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษย์แล้วขอบคุณมากทุกคนคุยกับ
ชอนผมไม่อยากจะเชื่อเลยเชื่อได้ยากมากหลังจากผมพยายามอย่างหนักมาหลายปีเรามาถึงจุดนี้แล้วดูสิว่าเราทำอะไรได้ในเมื่อเรีแอคเตอร์ทำงานได้แล้วก้าวต่อไปของเราคืออะไรยังมีงานอีกมากก่อนที่อนาคตของเราจะ 100% นะมั่นใจได้โอเคประชุมอีกแล้วก็คือประชุมโดยที่ครั้งนี้ชอนจะไม่ไปด้วยนะฮะประชุมอีกแล้วประชุมแล้วประชุมอีกอะประชุมอะไรนักหนาวันนี้โอเคฮะหลังจากที่เราประชุมเสร็จแล้วชอนจะบอกให้เรามาจัดการพวกเรลโรดนะฮะก็คือฆ่าทิ้งนี่แหละซึ่งผมก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ไม่งั้นเราจะเควสไม่เดินแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะฮะเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะทำตามที่ชอนพูดไหมถ้าไม่ก็ฆ่าชอนทิ้งไปเลยฮะเราจะกลับมาอยู่ฝั่งนี้เองซึ่งตอนนี้ยังอยู่กำกึ่งๆแต่ถ้าหากพอผมฆ่าพวกเขาแล้วมันก็จะเป็นการไม่หวนกลับแล้วนะฮะซึ่งผมขอเลือกที่จะอยู่ข้างอินสติทูตในรอบนี้เพราะว่าผมเคยอยู่ข้างเรลรอดมาแล้วซึ่งขอบอกเลยว่าพวกเขาก็ไม่ได้ดีแบบ 100% หรอกนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะทำเพื่อปลดปล่อยซินก็ตามแต่มันก็มีการทรยศหักหลังกันเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาแหละเสียงมาจากทางนู้นเหรอช่างมันผมด้วยตัวคนเดียวอะโอเคมันก็ดูจะเสียงนะฮะแต่ว่าน่าจะไหวเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราเปิดก่อนได้นี่แหละหามุมเปิดดีๆน่าจะโอเคนะฮะไปฆ่าแพมก่อนแล้วกันแพมมันก็คือหุ่นแอดเซาทอนที่โดนดัดแปลงนะฮะขอโทษด้วยนะดีคอน Welcome to the family อย่าพูดอย่างนั้นเลยโอเคตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีฮะนี่ไงฆ่า2คนนี้ก่อนเดี๋ยวผมวางระเบิดแช่แข็งไว้ข้างหน้าน่าจะเป็นเรื่องง่ายรับรองเหยียบตายกันหมดอะโอเคนี่ฆ่าแพมให้ได้ก่อนนะเรียบร้อยเพิ่งรู้ตัวหรือไงเรียบร้อยเจ้ารู้ตัวช้าไปแล้วโอเคลาก่อนนะแพมอยู่ทางนี้ในสุดก็ดูสักทีว่าผมอยู่ทางนี้เอาแล้วนะพวกแกใครมาเหยียบวะแถมไม่ตายด้วยนั่นน่ะถึกจังวะจะเมื่อไหร่อะนอนไปแล้วดับไปอีกหนึ่งแซมเรียบร้อยฮะเดซเลโมนาตายแล้วเรลโรดเอเจนโอ้ทอมนายเล่นของนายเล่นของหนักนะโอ้ยไม่มันเลยอ้าวยังเหลืออยู่นอนนึงเหลืออยู่อีกหลายนอนอยู่นอนเท่านี้ก็เป็นอันจบสิ้นนะฮะโอ้ดีคอนขอโทษด้วยนะเพื่อนยากโอเคดูซิมีอะไรให้ใช้บ้างรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมเห็นกลหนักอยู่นะทอมมันเอาไปใช้โอ้มี500นัดเลยอะขอแล้วกันเอามาใช้เล่นๆหน่อยอะประหยัดกระสุนไปโอเคไปที่เวพอนแล้วก็มินิกันโอเคแต่รอบนี้ทำไมไม่มีเร็วกันวะไม่เข้าใจเก็บกระสุนไว้ก่อนโอเคไม่เป็นไรผมไม่จำเป็นต้องมีเร็วกันก็ได้หรอกอะมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสมีไม่มีก็ได้เรากลับกันเถอะวาร์ปจากที่นี่เลยได้ไหมได้โอ้สะดวกสบายโอเคดีเลยตรงใจผมมากสุดท้ายผมก็ต้องมาทำกับพวกเขาอย่างนี้
รู้สึกดูชั่วไม่เบา Sometimes Quentin is really mean. Okay. But my mom says I have to be nice. นี่ทำตามคำขอลูกเลยเนี่ยกำจัดก็กำจัดให้ปัดดีโอ้งั้นเสร็จแล้วสินะผมขอโทษด้วยผมรู้ว่ามันอึดอัดที่ทำนะก็อึดอัดอยู่หรอกใช่แต่ผมว่ามันคงไม่มีทางอื่นนะเดี๋ยวปัญหาเดียวละคือ Brotherhood of Steel ไอ้นี่ผมยินดีฆ่าเลยอะWhatever it is, ไม่ว่าอะไรเราจัดการได้แน่ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่เราจะรับมือเขายังไงใช่แล้วล่ะเราไม่สามารถอยู่กับพวกมันอย่างสันติสุขได้พวกมันจะตามหาเราแน่และมันจะทำลายสิ่งที่เราอุตส่าห์สร้างขึ้นมานานแล้วเราต้องทำลายมันก่อนที่มันจะทำลายเราใช่แล้วเราจะสู้มันดีใจมากที่แม่ยินดีด้วยมันไม่ได้ง่ายหรอกนะที่ทำลายพวกเขาจากที่นี่มีพวกเขามากกว่านี้อยู่ที่โลกและพวกมันก็จะมาหาเราอีกเราก็ทำลายพวกมันอีกใช่แล้วBut it would be smarter to put an end to it now. We will show them that if they interfere with us, เราต้องแสดงพวกมันเห็นว่ามันถ้าหากมันมาแย้มกับเราสิ่งที่มันมีอยู่อ่ะเนี่ยแหละจะทำร้ายมันเองเราจะสั่งสอนพวกมันว่าเราสามารถไปไหนก็ได้ตลอดเวลาแล้วมันหยุดเราไม่ได้และมันก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปYou seem pretty convinced this will work. น่าจะได้ผลนะ The Institute is nothing if not thorough. Dr. Lee should be expecting you in her lab. โอเคเราต้องคุยกับดร. ลีก่อน She can fill you in on the details. โอเค Time is of the essence. แป๊บนึงนะฮะผมรู้สึกว่ามันช็อตมันไม่ได้ช็อตเป็นเพราะไอ้นี่ผมนึกว่าหูฟังผมช็อตตอนแรกโอ้ตายโดนไอ้ซินงี่เง่าตัวนี้มันต้มซะแบบเปื่อยเลยดร. ลีทุกคนคงจำได้ใช่ไหมฮะว่าเขาเคยผมเคยดึงตัวเขากลับไปที่บาร์เทอร์ฮูดเพื่อมาช่วยพวกบาร์เทอร์ฮูดแต่รอบนี้ไม่ใช่นะฮะ I wouldn't be here not for your son รอบนี้มันจะเป็นจุดจบของแกแบบอลังการงานสร้างเอาล่ะมาAt last, we have power adequate to our needs. แล้วก็มีพลังงานพอ Dr. Lee, what can I do for you? มีอะไรให้ช่วยเหรอ Sean says it's time. Sean บอกว่ามันถึงเวลาแล้วอ๋อเรื่องนั้นเหรองั้นก็ลุยเลย Dr. Orman, over here, please. มาที่นี่หน่อย It's time. ถึงเวลาแล้ว Now, I'm still working over the code that the robotics sent over. The algorithm is a mess. It's not even close to peak efficiency. It would seem we've run out of time. เราหมดเวลาแล้วเราต้องรีบเลย We're going to cover the basics of the operation as it stands now.Dr. Orman has done most of the prep work, so I'll let her explain. Okay, thanks. Is this really exciting, or is it just me? So, you know that the Brotherhood's main operation is at the airport, right? No. I'm aware of that, yes. Okay, good. If they were a little less intelligent, we wouldn't even be talking about this. We'd have just swarmed them with synths. But they're not idiots. They managed to generate an EM field that's messing with our ability to relay in. Oh, มันสามารถเปิด EM field ที่สามารถเราไม่สามารถวาร์ปเข้าไปได้ฮะโอเคงั้นก็ปล่อยเราเข้าไปในแอร์ชิปเลยไม่ได้เหรอ So we just relay onto the airship and sabotage it. Won't do us any good. ไม่ได้ดีขึ้นเลยมันไม่มีที่ลงแบบเจาะจงนะฮะ So the immediate area around their encampment is a no-go. Don't, however, have the entire airport covered. We can relay you into a point at the edge of the airport and then you can get in and take down the generators. อ๋อให้เราไปทำลายเจเนเรเตอร์ก่อนถึงจะส่งคนมาช่วยเพิ่มได้We'll have the element of surprise if nothing else. Exactly. You'll have surprise okay. on your side. Should give you some time before they can organize a real defense. For every generator you take down. ยิ่งเราทำลายเจเนเรเตอร์เท่าไหร่เราก็ยิ่งส่งซินเข้าไปได้เยอะขึ้นเท่านั้นทำให้เราได้เปรียบขึ้นโอ้เกือบลืมเลยเอานี่ไปด้วย Thank you. Thanks. ระเบิดอะ Grenades? Sure. โอเคฉันชอบใช้ระเบิดอยู่แล้ว ไม่มันไม่ใช่ระเบิด This thing.สิ่งนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย
Wherever they land, we can lock onto them and relay. อ๋อก็คือเป็นตัวระเบิดส่งซินไปช่วยนะฮะเรามีแค่นิดเดียวตอนนี้เพราะงั้นใช้ให้คุ้มนะอย่าไปโยนเล่นโอเคthat's pretty โอเคเยี่ยมมากประทับใจเลยใช่มั้ยล่ะจะหมายถึงขอบคุณมันเจ๋งไปเลยแต่ว่ามันก็แค่ช่วยคุณได้เท่านั้นแหละเราต้องรีบไปจัดการ Liberty Prime ให้ได้ก่อนIt's the Brotherhood's giant robot. โอเคหุ่นโง่ตัวนึงสมมุติอะไรล่ะถ้ามันประกอบเสร็จเราฆ่ามันไม่ได้เลยนะฮะเพราะงั้นเราจะยอมให้มันประกอบเสร็จไม่ได้และเป็นผมเองนี่แหละที่ทำให้มันประกอบเสร็จในพาร์ทหลักอะเราจะให้พรามมันมาอยู่ข้างเราWith Liberty Prime on our side, that'll give us a hell of an advantage. ทำให้เราได้เปรียบนะ He's not going to go stomping around, and he won't be taking orders, but he will have his weapons and targeting systems overridden.And he'll absolutely recognize their airship as the primary communist target in the Commonwealth. มันจะทำให้มองเห็นไอ้เพรสวินเนี่ยเป็นพวกคอมมิวนิสต์ฮะแล้วก็สอยให้ล่วงไม่ต้องห่วงเราจะดึงคุณออกมาก่อนที่มันจะระเบิดถ้ามีคำถามอะไรรีบถามเลยอะไม่งั้นก็ไปรอในห้องอันนั้นเลยไม่มีคำถามอะไรแล้วคุยเลย Very well. Good luck to you. Dr. Lee might not show it, but I can tell she's excited about having the.ถึงเวลาลุยแล้วฮะถ้าเรากำจัดบาเทิลฮูดได้ก็จบเกมแล้วไม่เหลืออะไรละยังต้องทำอะไรอีกเดี๋ยวนะยังมีอะไรให้ผมต้องไปบอกอีกเหรอก็ใช้รีเลย์ไงรีเลย์มันก็ต้องขึ้นไปทางนี้สิโอเคศึกสุดท้ายละพอไม่มีบาเทิลฮูดออฟสตีลมันก็ไม่มีอะไรมาขวางเราได้แล้วนะฮะจบเกมเราจะชนะแน่ๆผมยังมีของดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ดึงออกมาใช้ทุกคนคงจำ The Last Minute ได้ใช่ไหมฮะใช่ปืนนี้แหละจะเป่าขมองพวกมันให้ตายไหนๆก็ถึงจุดพีคแล้วใช้เลยดีกว่าไม่หิวน้ำเลยตอนนี้ป่ะแต่ช่างมันไม่สนละลุยเย yeah. น่าสนใจนะฮะไอ้เปิร์กนิวเคลียร์ไซซิซิสมันสามารถทำให้เราสามารถใช้พาวเวอร์คอร์ได้นานขึ้นและอาวุธที่มีรังสีแกมมายิงแรงขึ้นและมีสกิลใหม่ด้วยคือเราสามารถถอดเอาฟิวชั่นคอร์นี่สร้างเป็นแรงระเบิดได้ด้วยสกิลเจ๋งอะแต่มันเป็นของสายอินไงผมยังไม่ได้อัพเลยอะมันเป็นสกิลหลังๆอะระดับ9ระดับ10อะต้องบุกด้วยตัวคนเดียวก่อนนะโอ้ยเวอร์ติเบิร์ดสอยมันเลยดีไหมมันยังไม่เห็นเราอะไม่รู้ล่ะมันยังเห็นเราหรือไม่แต่ด้านหน้าผมนี่มันเต็มไปด้วยพวกนี้ต้องเปิดก่อนได้เปรียบอะยังไงล่ะเฮ้ยเอาช์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 เอาต้องเอาจริงสินั้นเนี่ยได้เดดคอลสเต็กโอเคแล้วก็ต้องปั๊มแล้วฮะที่จริงผมไม่ได้อยากจะใช้ยาสักเท่าไหร่แต่มันจำเป็นต้องใช้ละปั๊บทาร์ดมิดเอ็กซ์ไซโคบัฟคอแห้งเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรผมพกน้ำมาเยอะโอเคฟักกิ้งคิวป่วยเลยฮะแต่ไม่เป็นไรป่วยก็ช่างมันนะถูกแบบนี้ดูลำบากมากอะ
รียบร้อยมันอยู่ไหนกันบ้างผมไม่รู้เลยเรียบร้อยอ้าวหนูกล้าโคล่าควันตั้มฮึบเปลี่ยนทำเลอ่ะอ้าวหวัดดีจ้าคอมมานเดอร์รถระเบิดใส่อะอยากได้กำลังเสริมอยู่นะแต่ช่างมันไหนดูสิเห็นแกละแหลกซะไม่มี RPG แล้วเหรอไงล่ะมันไกลไปอะยิงลำบากดีนะบอลทีเบิร์ดมันยังไม่เห็นผมอะโอเคจี้ระยะนี้เราใช้เกียร์แคนนอนได้ละมาแตกต้องโดนแล้วอะพลาดินเหรอนอนไปถ้าโดนเนื้อๆนี่รอดยากโอเคออกละโอ้มีเก็ตลิงด้วยไหมนี่นะเยอะจังวะพวกใส่ power armor เนี่ยโดยเฉพาะไอ้หมอนี่เล่นเก็ตลิงเหรออ่ะเฮ้ยใครมันเล่น RPG ป่ะผมต้องเก็บมันให้ได้ก่อนเป็นไงล่ะไปนอนไปพาราดินอันแน่โอเคมันจะมีป้อมปืนอยู่ตรงไหนอีกอินแกมดีมากไปนอนเพื่อนร่วมงานไปตายซะไม่โดนได้ไงวะโอเคไอ้ป้อมปืนระดับ5อยู่ไหนเห็นละโอเคถ้างั้นล่ะก็มีอะไรช่วยได้ไหมนี่ไงแอสกอร์เปียนสเต็กจะได้โดนเลเซอร์เบาลงนิดนึงอะแหลกพวกนี้กำลังเพิ่งเริ่มต้นประกอบอะเฮ้ยเดอะเฮกเลยใจเย็นนะอย่าเพิ่งรู้ตัวโอ้โหอย่าหวังถ้าระยะใกล้ๆอย่างนี้เอ้าดันลืมรีโหลดกระสุนนะกำลังจะพูดระยะใกล้ๆแบบนี้เนี่ยนี่เป็นไงล่ะโอเวอร์เซียร์การ์เดียนระยะใกล้ๆแบบนี้มันแรงนะนี่มาร์คไฟก็ระเบิดในเป็นพริบตาเดียวเอ้าระเบิดผมหมดเหรอปาไม่ออกอะช่วยไม่ได้ถ้าระเบิดหมดแล้วก็ผมลืมเปลี่ยนระเบิดด้วยแหละนะเฮ้ยผมได้ยินนั่นไงคนถือ RPG อยู่ข้างบนจริงด้วยมันยังไม่ตายอ่ะเดี๋ยวอัพไว้รอฆ่ามันให้ได้ก่อนเรียบร้อยโอ้ดรอปขอปืนแล้วกันนะเฮ้ยไปตายซะไปไหนกัปตัน
ให้เวลาตูเก็บของบ้างไม่ได้หรือไงวะโอเคมันยิงมาจากไหนอ๋อนั่นมีแต่ระดับไหนกับตันทั้งนั้นเลยฟิวชั่นคอร์เก็ตลิงเลเซอร์มาตาพวกแกเจอของของแกบ้างแล้วไหนดูซิเบาเกินอะเริ่มแรงแล้วโอเคอะไรมากไปก็ยังเบากว่าโอเวอร์เซียร์การ์เดียนอยู่ดีแหละฮะมันบุกมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยฮะน้ำเปล่าเอาให้หมดไปเลยจะกระหายแค่ไหนไม่สนนะก็รีบไปเลยดีกว่าเฮ้ยชิมเป็นไงล่ะยังอยู่อีกเหรอกายพันเฮ้ยเฮ้ยมันวางไว้กี่จุดวะตายโอ้ควินแลนด์แกอยู่นี่เองตายซะ For Elder Maxon อยู่ข้างบนหมดเลยเนี่ยมันต้องเป็นอันนั้นนะฮะ Overseer Guardian เอ้ยมันต้องเป็นอันล็อกไม่ได้เว้ยมันต้องเป็น Final Judgment น่ะถึงจะดีมันมีกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวเช็คระเบิดก่อนเหลือกี่ลูกเหลืออีก2ลูกโอเคพอไหวหึอุ้ยนี่ขนาดวิ่งออกมาตั้งแต่แรกมันยังแรงขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยยังอยู่อีกโอ้พวกเรามาช่วยแล้วเอาล่ะที่เหลือก็เอาเลยแล้วกันนะอย่างน้อยก็เอาไปขายได้อะโอเค What the fuck ดีมากทุกคนทำดีเอาล่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำอะไรที่ลิฟต์อะ movement detected ทีแกนแลกกันไหมล่ะพ่อหนุ่มรอก่อนนะลาก่อนโอเคไม่สนแล้วครับว่าจะคอแห้งแค่ไหนตอนเนี้ยอย่าเล่นของแรงใกล้ๆกันแบบนี้ว้าว
เรียบร้อยแล้วอีกเหลืออีกกันเดียวอยู่ข้างบนก็น่าจะทางนี้โดยรวมแล้วยังไงโอเวอร์เซียร์การ์เดียนก็ยังแรงกว่านะฮะแต่เพียงแต่ว่าผมยิงต่อเนื่องไม่ได้เท่านั้นเองโอเคแต่ไงก็ต้องเล่นต่อกระสุนมันเหลือเยอะไม่มาด้วยกันเหรอช่างหัวมันคอแห้งก็ช่างมันนะUnidentified intruder detected. What the fuck? Stop. มากกว่าเหรออ๋อสดชื่นมีเป็นร้อยเข็มอะผมเก็บไว้อยู่อินสติทูตเป็นร้อยเข็มเลยเขียนไปถึงลิเบอร์ตี้พาร์คน่าจะถึงเวลาเราใช้สิ่งนี้ซะแล้วโอเคลิเบอร์ตี้พาร์คเอ๋ยโถ่เอ้ยเอาไอ้ป้อมปืนนั้นมันยังอยู่ได้ไงวะแหลกไปซะหนีไปไหนนึกว่าจะปล่อยให้รอดหรือไงโอเคถอยไปถอยไปลำบากจังต้องลงไปทำไมล่ะไหนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกันถึงแล้วไงอะผมว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนอะเริ่มละอาการขาดน้ำโอ้โหเฮ้ยว้าวมีออปชันให้เราเลือกอยู่มาผมแล้วที่เป็นมีดาวอะจะไม่รอดอยู่ดีอะโอเคไม่มันส่งแต่คนเก่งๆมาผมประมาทไม่ได้ละนี่ไงแดนซ์ก็ยังมาเลยสหายเก่าของข้าอุ้ยระเบิดช่วยไม่ได้ต้องต่อฮะทุกอย่างที่มีเจ็ตธรรมดาไม่มีอยู่เนาะดึงทุกอย่างหลบทันเว้ยเป็นไงล่ะหมัดเดียวจบครับจริงอยู่ว่าต้องสู้ระยะใกล้ฮะแต่ถ้าต่อยโดนแล้วก็ถึงตายอยู่แล้วโอ้ย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 เพราะที่หลบพักก่อนเลือดหลีไม่ทันแล้วมันไม่มีทางเลือกฮะลูก้าโคราควอนตัมอันนี้ช่วยปั๊มเลือดไวที่สุดละบวกแอคชั่นพอยต์ด้วยต้องการเลือดลีอ่ะโอ้ไป
ไปไหนแล้ววะไอ้เวอร์ทิเบิร์ดอ่ะอ๋อเจ็บทำไมมันต้องเจอแต่คนเก่งๆด้วยไม่เข้าใจเอ้าตับไปอ๋อเลือดหลบก่อนโดนลุมขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะเนี่ย25% แล้วนั่นก็บุกมาเรื่อยๆเลยอะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละเอ้ยเพื่อนเกือบไอ้นี่ต่างหากไอ้นี่ต่างหากศัตรูโอ้ยฟื้นตัวเกือบดีละนอนข้างบนน่าจะไม่เป็นไรโอเคไปตายซะได้คนเดียวก็ต้องเอาละโอเคไปนอนโอเคฉีดได้เรื่อยเยอะจังวะเราจะสู้ได้ยังไงเมื่อมันเยอะอย่างเงี้ยไม่ถึงเว้ยแต่นี่ถึงว่ะเดี๋ยวนี้ไงคิดว่าไหวไหมล่ะอัปเปอร์คัตวาร์ปมาข้างหลังแล้วต่อยเหนื่อยพอพวกเก่งๆตายไปดาเมจมันลดลงเยอะหมัดเดียวถึงกับปิวอะเดี๋ยวนะ 25% เองเหรอทำไมมันนานจังวะพวกระดับพาลาดินมาแบบไม่ขาดสายเลยหายไปเป็นปุ๋ยผมไปซะเจ็บปวดเหลือเกินฮะแต่ก็ต้องจำทนโอเคเป็นยังไงมันสปอร์หน้าด้านๆกันเลยเหรอว่าผมอยู่ใกล้นะทำไมดาเมจมันไม่ทำไมความแม่นยำมันไม่ค่อยมีเลยวะอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยยิงไม่ทันนะเอาละมาดับไปซะโอ้พวกเก่งๆเริ่มมาอีกแล้วพวกยศสูงๆอ่ะกายพันธุ์ซะด้วยก็ได้กายพันธุ์ใช่ไหม
้าวตายซะแล้วมันตายแล้วนี่วะโอเคทิ้งมินิกันเลยยิงจนเพลินละหมดกระสุนละไม่ได้ไม่มีฝีมือผมจะเท่าไหร่เลยเอาครั้งนี้หิวด้วยโอเคก็ต้องกินแหละฮะโอเคหายหิวแล้วกี่เปอร์แล้วเนี่ยผมว่าเราก็สู้มานานแล้วนะโอเคมันมีออปชันคือ place teleport beacon ผมรู้อยู่อ่ะแต่มันอยู่ในเวพอนผมหรือเปล่าวะไม่เดี๋ยวลองขึ้นไปอีกรอบดูนะผมว่าอยู่ข้างบนน่าจะสู้ง่ายน่าจะนะจะมาดูเป็นเป้านิ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าล่วงโอ้เซ็งเลยเอาใหม่ทำไมรู้สึกเหมือนพวกมันไม่มาแล้วอ่ะกลัวแล้วเหรอหรือว่าหมดคนนะผมไม่มีอ่ะยังไงก็ต้องรอจ้าแล้วใช่ทำไงล่ะอ๋อนี่ไงซิมไวรัสอ๋อเป็นตัวนี้นี่เองอ่ะเราต้องให้หมอนี่มันยืนประจำอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เฮเลนอยู่นี่นี่เองอ่ะเฮ้ยเอลเดอร์แม็กสันอยู่บนนั้นเราต้องเอามันลงมาโอเซียการเดียนอยู่ที่นั่นดวงแล้ว What the fuck ศพอยู่บนนั้นหรือเปล่าเฮ้ยบอกตัวทีบอกผมทีว่าศพอยู่นั่น Holy shit ถ้าศพอยู่นั้นมันก็เอาไม่ได้สิบายทำไมท่านเอลเดอร์กูมันกระจอกจังวะจบมันดันไปมันดันไปตกอันนั้นน่ะตกบนหลังคาinitiating directive 7395 oh destroy all communists ผมไม่รู้จะพูดคำไหนเลยผมไม่รู้จะหาศพเขาจากไหนนะเดี๋ยวต้องรอนี่ฮะต้องรอเพลทวินมันตกมาแล้วเราค่อยลองมาหาอีกทีนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเห็นชื่อแม็กสันอยู่เวนกรรมผมโดนวาร์ปออกมาแล้วรู้สึกว่าเราคงจะต้องกลับไปสำรวจดูอีกรอบว่าเจอหรือไม่เจอนะฮะแต่ที่แน่ๆคืออิฟไอแอลจะวาดตูรีบบอกวาดตูกับบอกว่าทำไมตูไม่ได้อยากรีบกลับตูอยากติดโอ้โหยังออกมาไม่ไกลฮะให้ตายเหรอเว้ยจ้าโอเคเดี๋ยวผมกลับไปดูต้องหาศพไอ้ท่านเอลเดอร์ให้เจอบางทีตำแหน่งตำแหน่งที่มันปกจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบไปสอยไอ้เวอร์ทีเบิร์ดที่ไอ้ท่านเอลเดอร์นะนั่งมาเมื่อกี้ผมเลยไม่รู้มันไปตกที่ไหนแต่มันยังไม่ตายนะแค่ตกจากคอไม่ตายหรอกให้ตายเถอะเล่นเป็นเรลโรดเนี่ยจัดการง่ายกว่าฮะเราแอบบุกขึ้นไปบนเพลทวินแล้วเราก็
ค่อยๆฆ่าทีละคนบนเรือมันน่าจะง่ายกว่าแต่เราแค่ไม่มีกำลังเสริมเหมือนแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวขอให้หายกระหายน้ำก่อนเพราะว่าปั๊มยาไปเยอะผมป่วยอะไรเหนื่อยโอเคมันเป็นอาการป่วยที่ไม่ได้แย่อะไรหมอกหนาเลยเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงมันอยู่แถวๆไม่รู้จะเรียกว่าแถวๆไหนละท่านเอลเดอร์เฮ้ยไฟมันแรงเกินไปอ่ะผมเข้าไปหาไม่ได้แต่ถ้าเราออกไปตอนนี้ผมกว่าจะกลับมาใหม่ได้ก็นานนะฮะเอาไงดีวะเนี่ยก็เห็นศพใครบางคนอยู่เห็นแต่ศพของไนท์เฮ้ยไม่ได้ฮะคงต้องกลับมาหาทีหลังเสียได้อยู่แต่คงต้องเดินไกลกลับมาอีกรอบนึงฮะโอเคโอ้จะได้ไฟนอลจัดเมนไหมเนี่ยตา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 ยอย่างเขียดเลยโอ้ยโอเคไปหาชอนก่อนนะชอนแม่กลับมาแล้วแม่เสียใจไอ้ท่านเอลเดอร์ของเราเนี่ยมันไปตายที่ไหนก็ไม่รู้อะIt's my responsibility to make sure this ผมแนะนำงั้นเล่นไปรูทเรลโรดจะดีกว่าง่ายกว่า Hello, Sean. สวัสดีชอนอยู่นี่เองผมได้ยินข่าวแล้วแน่นอนถ้าหากมันไม่สำเร็จแม่คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกผมดีใจที่มันได้ผลแต่ผมดีใจมากกว่าที่แม่ปลอดภัยเราปลอดภัยทุกคนแล้วสำหรับตอนนี้นะใช่แต่มันก็มีพยานอันตรายตลอดแม่จะต้องระวังตัวให้มากแอลลี่เนี่ยเป็นคนที่พักดีต่ออินสติทูตและก็ต่อผมด้วยแม่พึ่งพาเธอได้แน่หลังจากที่ผมตายแล้วทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับแม่แม่จะทำเต็มที่ผมรู้ว่าแม่จะทำไม่ต้องห่วงเรื่องผมนะแม่ต้องมองแต่อนาคตนะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนี่มันแปลกดีว่าไหมผมใช้เวลาที่ผ่านมาคิดมาตลอดว่าแม่จะเป็นคนยังไงผมอยากให้แม่รู้ว่าผมดีใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่แม่เองก็ดีใจที่แม่ได้เจอลูกเหมือนกับที่ผมดีใจขอบคุณมากคุณแม่แม่ทำให้ผมสามารถทำตามความฝันได้ผมว่าผมอยากจะนอนหลับซะหน่อยแล้วจบแบบอินสติทูตนะฮะI close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant. And if... Okay, ฮะผมว่ามันมีคงจะเพื่อที่จะได้ง่ายที่สุดนะฮะคือต้องรีบฆ่าเอลเดอร์แม็กสันให้ได้ก่อนที่ไอ้ซินไวรัสของเรามันสามารถทำให้ Liberty Palm สอยเพลดวินลงมาได้ฮะไม่งั้นแล้วก็เฟลแบบผมเนี่ยอาจจะหาศพไม่เจอก็ได้นะฮะก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะถ้าหากผมรอดจากการเกณฑ์ทหารสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ